สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มีอะไรมากินจ้านี่คือเป็นเส้นเล็กนะคะทุกคนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วเราก็มีนี่ค่ะมีหมูขาหมูอยู่ในตู้เย็นนะคะทุกคนเราก็เลยมาทานแบบนี้นิดนึงค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะใครยังไม่กินอะไรมากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นขาหมูนะที่เราทําตั้งแต่วันนั้นนะคะเนาะนี่วันนี้ได้เลิกกินนะคะกินกับเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะอันนี้คือเส้นขนมจีนนะคะตรามือนะคะทุกคนที่แรกจะทํายําขนมจีนนะพอลวกเสร็จออกมันไม่ใช่เส้นขนมจีนนะคะทุกคนพี่น้องจ๋ามาจากคําใหญ่ๆเลยจ้ะกินด้วยกันนะคะทุกคนมาคําใหญ่ๆจ้าพี่น้องหนังหมูนึกอะไรไม่ออกนะจ๊ะโอ้โหว่าจะกินยำขนมจีนแซ่บๆนะจ๊ะทุกคนมันไม่ใช่แล้วนะจ๊ะมันเป็นเส้นแบบแป้งสาลีนะจ๊ะทุกคนกินนี่ก่อนเนาะเนี่ยแบบนี้นะคะทำใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนจ๊ะใครยังไม่กินอะไรมาเด้อมาเด้อกินด้วยกันจ้าแซ่บๆจ้าพี่น้องมันยามนิดนึงนะคะขออภัยนะจ๊ะโอ้พี่น้องเอ๋ยกินยากนะจ๊ะใช้ตะเกียบเนี่ยเส้นยาวยาวนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะมากินด้วยกันเด้อทุกคนมาอันนี้เราก็ปรุงเผ็ดเปรี้ยวหวานนะจ๊ะทุกคนสามรสทุกคนแล้วก็อันนี้ฉีกให้เขาเล็กนิดนึงนะคะทุกคนชิ้นใหญ่กินไม่ได้พี่น้องนี่จ้ะกินง่ายๆนะจ๊ะขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนตรามือนะคะทุกคนมันเป็นเส้นแบบแป้งสาลีนะคะมันก็เป็นเหมือนเส้นพาสต้าอะไรนะเนาะมันไม่เหมือนเส้นขนมจีนนะจ๊ะก็เลยต้องทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะมาทุกคนทุกคนโอเคจะชิมให้ดูแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋ากินเข้าไป3-4คำโอ้โหอิ่มเลยทุกคนโอเคจ้าเพื่อนๆไปก่อนจ้าโอ้โหอร่อยมากค่ะ
ทุกคนเดี๋ยวค่อยๆกินไปค่ะโอเคบ๊ายบายจ้าเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้า